พล็อตของเรื่อง Catch Me If You Can เป็นเรื่องราวของอาชญากรอัจฉริยะนามว่าแฟรงค์แอร์แบ็กนิวเด็กหนุ่มที่บ้านมีปัญหาโดยเขาเป็นมาแล้วทั้งหมอทนายความผู้ช่วยนักบินในอายุแค่21ปีแฟรงค์วิลเลียมแอร์แบ็กนิวจูเนียร์เกิดที่นิวยอร์กเมื่อวันที่27เมษายนปี1948แฟรงค์เป็นเด็กที่ต้องประสบปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกันตอนที่เขาอายุ16ทำให้เขาหนีออกจากบ้านและต้องหาเงินด้วยตนเองจนวันหนึ่งเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องและถูกเจ้าของไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอาชญากรของเขาต่อจากนั้นเขาเริ่มปลอมแปลงเช็คเงินเดือนของสายการบินในฐานะนักบินผู้ช่วยและหลอกขึ้นเครื่องบินฟรีมากกว่า250เที่ยวทั้งที่ขับเครื่องบินไม่เป็นและนำเช็คไปขึ้นกับธนาคารต่างๆและไม่นานเช็คของแฟรงค์ก็เด้งไปทั่วยุโรปทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายสำคัญของ FBI ทันที